Peel. Peel. Peel ได้ยี่ก็คือตรงนี้แหละครับ Peel ได้ยี่ใช่ป่ะใช่เนาะเห็นไหมใช่นะชัดเจนนะคำเดียวกันตัวนี้ไม่พอเหรอเนี่ยก็จะได้แทนคำว่าเพียวเอเนอร์จีของอาจารย์อ๋อโอเค thank you very big ใส่ E ไม่ต่อจาก E เลยแต่เป็น E อ่ะโอเคครับเพียวเพียวเอเนอร์จีให้มันใหญ่ๆหน่อยเนาะแล้วตัว N ต่อเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะ N เนอร์ G Y โอเคไหมถูกนะผมสะกดไม่ผิดนะระวังให้ผมหน่อยเพราะผมไม่เคยจำตัวสะกดผมก็ไม่เคยจำโอเคเพราะผมรู้ดีว่าจำไปแล้วมันก็เล่นลำแข็งเล่นลำแข็งเปล่าข้างทางกินไม่ได้โอเคไหมครับก็เลยจำไปทำไมนะช่วยสอบภาษาแน่นอนโอเคนะเปลี่ยนอีกทีนี่ฮะมีทั้ง 96%ก็เดี๋ยวมันจะไปมันเองเพราะฉะนั้นพลังงานที่ว่านี้ผมจะเริ่มแต่ 100% โอเคนะที่บอกว่า 100% นี่นะครับอันนี้แค่เราเห็นเป็นตัวเลขคืออ้างถึงไม่ใช่อ้างอิงเราอ้างถึงสิ่งที่วิสัยเขาพูดถึงเอาไว้ว่ามี 96% โอเคนะตัวเลขนี้ผมถือว่าเช็คมาพอสมควรว่าแม่นที่เขาพูดที่จริงก็พูดไปสองขยักอย่าไปเลยฮะเอาแค่ตัวนี้ขยักมันจะละเอียดนิดนึงทีนี้อันนี้เขาให้ 94% บวกอีก2อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่าไปละเอียดเพราะว่าเราไม่ใช่คนคำนวณเนาะเอาแค่คำเต็มๆพอจะเข้าใจกันได้ว่ามันมากจริงๆใหญ่จริงๆพลังงานตรงนี้นะเอาละรวมกับผมว่า 100%ต่อไปอธิบายความ 100% ครับว่าอาการเกิดสรรพสิ่งเนี่ยออโตเมติกตัวนี้นะครับสิ่งนั้นจะเรียกกันว่าลบกระดานหน่อยนึงโอเคนะค่อยๆตามให้ทันครับเพราะว่าพอเวลาผมเข้าใจพวกนี้มันจะลากง่ายเหลือเกินครับไม่มีปัญหาหรอกเวลาจะล้ำไปหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมตั้งเอาไว้ประมาณครึ่งหวังว่าคงยังไม่หิวนะเอาไม่จะบอกความจริงเมื่อคืนนี้ผมไม่นอนเลยนะที่ได้ผ่านมาไม่นอนเลยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาย้ำไม่นอนเลยนะจะบอกให้ทราบว่าทำไมถึงไม่นอนก็เป็นคนที่พูดเองใช่ไหมล่ะหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำขันก็เข้าตาก็เผาไม่ง่วงจะไปนอนทำแมวทำไมวะเนี่ยเห็นไหมเพราะเป็นคนพูดเองอ่ะแล้วมาอ้างกันต้องการอะไรหรือเปล่าต้องการจะวัดดูว่าไม่นอนหนึ่งคืนแล้วพูดสักครึ่งวันเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยผมต้องการวัดในส่วนตัวผมมีอ่อนไหมมีอ่อนล้าบ้างไหมไม่น่าจะมีนะโอเคนะต้องเกิดเป็นการวัดเหมือนกันวัดส่วนตัวนะครับก็เลยแจ้งเพื่อโปรดทราบนิดหน่อยนึงเองนะฮะกลับมาถ้าหากว่าจะอธิบายความไม่มีอะไรเลยโดยที่ไม่มีสิ่งสมมุติเนี่ยให้ตายไงก็ไม่รู้เรื่องโอเคไหมไม่มีทางรู้เรื่องได้เลยอธิบายจากสิ่งที่ไม่มีมาเป็นมีเนี่ยเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายงั้นเส้นต่อไปนี้คือเส้นสมมุติจึงจะเกิดให้เห็นจริงแต่ลืมนะ beforeทุกอย่างว่างไปหมดคือตัวนี้เองครับไม่มีอะไรเลยนี่ภาษาพุทธศาสตร์ปรมัตถ์นะภาษากลุ่มนี้คืออามินอามินโอเคไหมครับ
ล่ะหรือว่าพระเจ้านั่นเองปัดแถวบนเน็ตหมดนะต่อมานี้เอาล่ะถ้าเช่นนั้นอยู่ๆออโตเมติกมันก็เกิดเองแปลว่าความว่างมันมีอยู่แล้วแต่มันจะมาเกิดสิ่งนี้ได้ยังไงวะมันโอ้โหมันไม่เจอเหตุผลอะไรมันอยู่อย่างเงี้ยเอองั้นจะอธิบายไงต่อมันจะเชื่อมกันได้ระหว่างมีกับไม่มีก่อนเกิดกับก่อนเกิดกับคำว่าเกิดเพราะมันอยู่ในเส้นเดียวกันมันมีคำหนึ่งจุดเกิดเกิดกับจุดดับดันเป็นจุดเดียวกันมันทิ้งได้ยากฟังคำว่าดับกับเกิดถ้าหากว่าเป็นตัวสมมุติว่านี่คือลูกโป่งเป่าลมเข้าเนาะก็เห็นภาพเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ไม่มีคือความว่างเพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำมากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจตังเท่านั้นครับเป็นความเฉพาะตัวจริงๆเรื่องนี้และความเฉพาะตัวที่ว่านั้นที่คิดและพูดคิดมาตลอดมีความสามารถมันจะโชว์ออฟเรื่องความสามารถที่สุดแล้วที่สุดโดยการกระทำโอเคครับเป็นวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยสิ่งที่ว่านี้ที่สุดได้โดยการกระทำเท่านั้นเองถ้าไม่เข้าใจอ่ะมาลองมันไปเลยเอามันดื้อเลยเช่นสองมือเปล่ารักษามนุษย์และหรือสิ่งแวดล้อมในเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยโอเคนะอย่าลืมแล้วผมค้างไว้อีกตัวหนึ่งนะ EMC Square ใช่ไหมครับนี่ตัวหนึ่งก็น่าสนใจมากมันจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงตัว E ตัวนี้คือ energy มันก็คำเดียวกับ pure energy เมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมเขาพูดคำว่า energy แต่ลุงงอกใส่ pure เข้าไปอีกตัวหนึ่งโอเคไหมใช่นะ P U R E pure energy โอเคไหมครับลุงงอกใส่ pure ของเขาไม่มี pure เลยไอ้สายไม่มี pure เลยแต่มันที่ใบจุดหนึ่งเป็น pure ได้อธิบายจุดหนึ่งเป็นคำจุดท้ายเป็นเพียวได้เลยจะเห็นเป็นเพียวทันทีอยู่ที่อธิบายโอเคนะไอสไตล์เนี่ยเขาฉลาดน้อยไปหน่อยเขาได้แค่ energy แต่เขาไม่รู้จักคำว่าเพียว energy ซึ่งเขาก็ตั้งเป็นสูตรมาคำนวณปุ๊บเขาก็ได้จริงนะ EMC Square เนี่ยแต่เวลาทำไม่ได้เต็มลูกหมอกเชื่อว่าทำได้ด้วยสองฝ่ามือและหนึ่งความเข้าใจพอไหวไหมครับงงอีกเพราะว่าคนที่ไม่เคยถูกผมสัมผัสเนี่ยก็จะงงต่อไม่เป็นไรนะครับงงไม่เป็นไรงงความสงสัยแต่ดีนะแต่มีคอมเมนต์นิดนึงถ้าเป็นไปได้สงสัยแล้วฝ่ายรู้เป็นคุณแก่เราทั้งสิ้นถ้าสงสัยแล้วก็ไปบ้านใครมาใครเราไม่เป็นไรโอเคต่อนะเพื่อให้เกิดคำว่ารู้เดี๋ยวมันจะเลอะไปมากไปกว่านี้ตกลงเพราะฉะนั้นมันจะมีเส้นหนึ่งมันเป็นตัวแบ่งผมเรียกมันว่าสังเกตมันทับกันนะครับเส้นที่มันทับกันนะครับทับกันเป๊ะเลยเส้นทางด้านนี้ผมจะเรียกมันว่าก่อนหรือ before เขียนไง before พอได้ไหมใส่ให้มันสักหน่อยนึงครับให้มันอ่านให้มันเต็มความสนะใช่ไหมฮะถูกว่ามันว่า before เขียนไงใช่ไหมRE นะbefore ตามด้วยคำว่า big bang big bang
โอเคนะ